เอาละครับผมสวัสดีครับที่ผม12ชามนะครับผมวันนี้นะฮะผมอยู่กับพี่เฟรมนะครับผมซึ่งวันนี้เราจะทำการเล่น Minecraft เอาชีวิตรอดในพาร์ทที่40กันแล้วนะครับผมไม่40แล้วเหรอเนี่ย40แล้วพี่อย่างที่เราบอกนะฮะว่าเราจะจบเอาชีวิตรอดกันแล้วนะครับผมน้องๆครับจบแล้วครับผมนะรู้ป่ะทำไมพวกผมถึงรีบจบจริงก็ไม่อยากรีบจบหรอกครับแต่ว่ามีคนนึงครับผมทำไมอ่ะหายไปเลยครับไม่เชื่อน้องไปถามพี่เฟรมได้ครับผมแก๊งเรามีอยู่คนเดียวฮะคือทุกคนมาคุยกันหมดเกือบทุกวันใช่ป่ะพี่เฟรมใช่ที่มาเกือบทุกวันก็เกือบทุกวันจริงๆเลยผมก็มาเกือบทุกวันยกเว้นตอนที่ผมติดเรียนแหละแต่คนนั้นคือน้องๆครับผมไม่ได้อัดมา2อาทิตย์รู้มั้ยครับ2อาทิตย์เนี่ยเค้าไม่โผล่มาคุยกับเราแม้แต่คําเดียวเลยครับน้องไปเลยครับทุกคนนะแล้วประเด็นหลักเว้ยประเด็นหลักรู้ป่ะทําไมผมทักไปถามแฟนมันเว้ยม่อนแฟนว่าไงแฟนมันชื่อแซลมอนม่อนไอ้ทามหายไปเลยว่ะไอ้คอลิตาอีต่อติดต่อไอ้ทามได้มั้ยม่อนบอกว่าพี่มันก็ไม่ตอบหนูเหมือนกันแล้วถามมันติดอะไรกันพวกมันตายแล้วอยู่ด้วยพี่บอกว่ามันตายโอเคฮะเพราะฉะนั้นแก้ปัญหาเนี่ยผมตามไม่ได้ติดผู้หญิงเนื้อตามหายไปแล้วตามตายไปแล้วตามตายแล้วทุกคนได้ถ้าไม่หนีต้องน้องครับถ้าไม่หนีตำรวจคายาผมมี2ทางเลือกให้มันจะหลบหนีตำรวจอยู่ก็ได้ด้วยอาจจะทำไข่ท้องโอเควันนี้เนี่ยผมเลยทำการแลกของ NPC นะครับเพื่อที่เราจะเอาที่ปรุงยานะครับผมเพราะเราวันนี้เราจะไปนี่ไม่ใช่หรอไม่อะไรนะเราจะเอานั่นก่อนไงเอาจาก NPC ปรุงยาเนี่ยว่าเราจะเอาแบบอะไรนะทำยังไงให้มันไม่หรอกเอาเท่านี้แหละเพราะถ้าเกิดรู้จำนวนกลุ่มใช่ป่ะเราก็จะแบบฟิลแบบเรื่องไงนะมันก็จะโกรธเราเว้ยที่เรารู้จำนวนมันแล้วก็ให้มันไหลตายไงเราไม่ต้องไปฆ่ามันเฮ้ยพี่ฉลาดว่ะผมคิดดีไม่เป็นไรค่อยก็ได้เดี๋ยวเราไปเอานั่นก่อนเดี๋ยวเราไปเอาเจ้านั่นก่อนนะครับท่านผู้ชมเราจะไปเอาต้นไผ่ก่อนนะฮะเพราะว่าเราจะทำการแลกกระดาษแล้วเอากระจกอ่ะไปแลกเป็นเอเมอรัลด์เพราะว่าได้ๆๆๆต้นอะไรนะต้นไผ่ไงใช่อ้อยป่ะอ้อยดิเออต้นไผ่แถวบ้านเพียบเลยแหละไปเห็นเดินเลยไป sorry สีดาโอเคฮะวิธีการเอาเอนเดอร์แมนแบบง่ายๆนะครับผมปกติคือสมัยก่อนนี่ผมก็ต้องไปฟาร์มที่ทะเลทรายใช่มั้ยเอาดาบฉกชิงไปตีที่ทะเลทรายว่ากว่าจะตีได้กว่าจะหาได้ชีวิตลำบากยากเข็ญเหลือเกินนะฮะตอนนี้เราจะไม่เป็นอย่างนั้นแล้วนะครับผมตอนนี้คือว่าเราก็สามารถที่จะสามารถแลกดวงตาเอนเดอร์จากเจ้า NPC ได้เลยนะครับผมด้วยการที่ว่าเราก็แลกกับปกติเลยนะฮะท่านผู้ชมวันนี้นะฮะเราเลยทำการไปแลกดวงตาเอนเดอร์กับ NPC กันนะครับแต่ว่าพี่ชิบหายชัวร์เคเรามี10ตัวไหนเนี่ยเราหนึ่งชัวร์เคเรามี20อันเองพี่ไม่มีอ๋อไม่มีอ๋อไม่มีเลยครับผมท่านผู้ชมพี่หมดแล้วพี่หมดแล้วโอ้ my god เดี๋ยวพี่หามรกตฮะผมว่าอ้อยหมดจริงนะพี่ไม่เหลือเลยอ่ะโอ้โหแล้วผมก็แบบผมไม่อยากใช้ท่าบรรลุพี่มีดวงตาเอนเดอร์ต้อง5อันใช่เหรอแต่มันไม่พอไงพี่เราต้องการหลายอันมากกว่า5เพราะว่า10สมมุติอะตีว่า10อันอะ10กองนึงอะเอาไว้หาอีกกองนึงอะเอาไว้เปิดก็คือจะเป็นต้องมี2กองนะครับเปิดกับหานะครับผมเพราะฉะนั้นเราเลยจะไม่ได้ต้องหาสิ่งเล็กๆเรียกว่าอ้อยนะฮะอ้อยมันละกดไปไหนหมดวะไม่หมดจริงบอกพี่ผมว่าเราทำตัวทำฟาร์มเพิ่มดีมั้ยจะได้แบบพืชผักผลไม้สวนครัวแลกมันได้ดีนะชีวิตแบบจะได้มีไหลจะได้มีหนทางหลากหลายไม่ได้มีหนทางได้หนทางนึงจริงๆนะเวลาเอาแค่พืชผักไปแลกเฉยๆก็ได้ละมั้งใช่ไงก็เอาไม่ก็ทำนั่นแหละก็ทำไปตัวนั่นขึ้นมานี่ครับผมคอมโพสเตอร์นะฮะมันไว้สำหรับการที่จะเปลี่ยน NPC ให้กลายเป็นตัวแรกพืชผักเนี่ยครับผมเยี่ยมยอดก็จับมันยัดไปตรงนี้นะครับประมาณสัก3วัน2ลบ NPC ลบไม่ลบอีก2นี่ไงกลายละพี่เอาแครอทต้องเอาแครอทแรกแครอทเรามีเยอะใช่ป่ะเอาแครอทมาดิโอ้เป็นร้อยอ่ะเอาไปผมไปหยิบแครอทก่อนแครอทนี่คือมีเยอะมากนะครับผมไม่ต้องไปซีเรียสนะเรื่องแครอทหมดแล้วใช่เหรอไม่หมดเยอะจะตายแครอทอ่ะเป็นร้อยเลยไม่เชื่อพอก็กดไม่พอก็กดพี่ขอหน่อยเดี๋ยวผมปั๊มให้ขอหน่อยมีแกนเนี่ยโอ้โหเยอะขนาดนี้เลยเหรอเพียบว้าวพอก่อนพี่เก็บไปก่อนไม่เก็บของเต็มแล้วไม่ไหวของเต็มแล้วแนวขอทิ้งอุปกรณ์ไม่มีประโยชน์กันทิ้งของไม่มีประโยชน์อ่ะงั้นน่าจะเป็นพี่เฟรมอ่ะใช่เหรอของไม่มีประโยชน์โอ้ทำไมน้องพูดอย่างนี้แรกนี่ฮะแรกแครอทนี่โอ้เอาแครอทมาฝากแค่มาครับผมมันต้องใช้เท่าไหร่อ่ะเอ้ยมีตัวใช้ข้าวด้วยพี่ใช้ข้าวได้ดีเลยดีมากตัวใช้ข้าวชิ้นใหญ่ได้ตัวนี้มากกว่านะครับเพราะว่ามันจะเอาเหล็กแลกได้แต่ไม่เป็นไรเรามีตัวแครอทแล้วก็ใช้ตัวแครอทก็ได้มีตัวปั๊มกินด้วยไม่มีตัวมันด้วยโอ้มีหลายอย่างเลยครับผมไปเวลานั่งเก็บของก่อนแลกวันนี้นะฮะเราจะมาทำการหาดวงตาเอนเดอร์นะครับผมโดยที่แบบว่าไม่จำเป็นที่จะต้องไปนั่งฟงนั่งปั๊มนะฮะในสาระก็เราไปปั๊มก็ดีเลยปั๊มมันนั่นอ่ะปั๊มมันไม่ได้นานแต่ว่ามันแบบมันฟิลแบบให้ผจญภัยมันให้ฟิลผจญภัยมากกว่าแต่นี่คือเราอยู่บ้านไงชิวๆนะครับผม
ใช้ชีวิตแบบชิวๆขอนั่งเอาของเก็บก่อนนะท่านผู้ชมแล้วเดี๋ยวเราทำการโอ้เออพี่เสร็จแล้วก็เก็บเลยไม่ทำไม MC อยู่นี้ตัวนึงวะของที่กั้นนั้นเนี่ยมอนมันดูมันกระเด็นมาดิใช่เหรอใช่ดูดิกระเด็นเยอะปะนี่ดูดิเป็นร้อยโอ้พี่บ้าเยอะไปนะบางทีมันล้นปะไม่ล้นสิมันต้องไม่ล้นสิตรงนี้มันนี่ไงพี่ไปกล่องความจริงกล่องมันจะไม่เต็มไงเก็บปะกล่องคือมันจะไม่เต็มเราก็เลยไปที่ต้องเอานั่นมาเพิ่มพี่เก็บตรงนี้ดิตรงนี้มีเยอะเลยถึงขอเอาของวางไว้ตรงนี้ก่อนแล้วกันนะฮะโอเคพี่ฝากหน่อยนะที่ผมไปแลกเพิ่มก่อนเราทำการแลกกันนะผมแต่ว่าต้องหาไอพีซีให้เจอเฉยๆนะฮะถ้าเจอก็แลกได้ไม่เจอก็แลกไม่ได้นะครับผมโคตรยากนี่เจอละเจอตัวมันฝรั่งแล้วพี่สะดวกดีแถวไอเดียวิ่งเร็วดีเออเนี่ยเห็นป่ะเราถึงทำแบบว่าทำไอ้นี่ไว้ไงมันถึงแบบใช้ชีวิตจะดูดีง่ายๆมันคืออะไรนะมันคือที่เอาไว้สำหรับการทำนี่ไงได้แล้วแลกเอ็นเดอร์เพิร์ลใช้5อันนะครับท่านผู้ชมเลยไปที่ต้องหา NPC ที่รับแรกโอ้นี่ไม่ได้แล้วแลกไม่ได้แล้วนี่ไงตัวไหนไม่ตัวนี้รับแรกเอ็นเดอร์เพิร์ลแต่ว่าผมอยากเอ้ยนี่ไงมีขวดเอาขวดน้ำแรกได้พี่เห็นป่ะเดี๋ยวแรกตัวนี้ก่อนตัวนี้มันฝรั่งตัวยากเหรอวะเดี๋ยวมาตัวยากกันนะท่านผู้ชมคือ NPC มันเยอะมากจริงแล้วผมก็แบบมาทีมันฝรั่งตัวนี้แถวนั้นแถวนั้นแหละจะมีตัวนึงมันฝรั่งตัวยากตัวนี้ป่ะไม่ใช่ตัวยากอยู่นี่ตัวยากนี่ตัวยากมันเข้าไปเหรอเออตัวเข้าขอโทษคล้ายๆกันก็งงอยู่อะไรตัวยากคล้ายกันพี่ NPC นอนแล้วกดนอนเร็วกดนอนก่อนนี่มันจะนอนกดนอนพี่กดนอนผมไม่หรอกมันนอนก่อนได้ไม่ทันว่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรร้อนหนึ่งมันน่าจะมีเตียงที่มันยังไม่จองอ่ะโอ้ my god MC จะนอนไปแล้วพี่ต้องไปนอนตรงเนี้ยไอ้ที่เราปักนี่ไว้อุ้ยตรงเนี้ยนอนได้ตรงเนี้ยนอนได้เนี่ยแต่ร้อนหนึ่งต้องรอกลางคืนก่อนตอนนี้มันยังกลางวันอยู่เลยไม่ให้นอนนี่ไงนอนแล้วโอเคโอ้ไปไม่ต้องนอนนะพวกเองอยู่ไปยันเช้านะฮะยันเช้ายังไม่ได้นอนจนถึง10 โมงเช้าเฮ้ยตรงนี้เข้าพี่แลกเข้าดิโอเคนี่ไงตัวนี้แลกเข้าแลกข้าวกับแลกบินรูทแล้วก็แลกเป็นอุปกรณ์หลายอย่างฟักทองเหรอฟักทองเราไม่มีพี่เราไม่ได้สร้างฟักทองไว้แลกเจ้าก๊าซบอทเทิลตัวนี้ใช้ก๊าซบอทเทิลได้นะฮะแล้วก็แลกก๊าซบอทเทิลมาให้เราทำเพิ่มได้ไหมอ่ะ NPC ไอ้เนี่ยชาวนาเอาดีทำ NPC ชาวนาเพิ่มเหรอใช่มันเหมือนจะหมดทั้งตัวแล้วเนี่ยไม่หรอกไม่เป็นไรหรอกผมแลกตัวอื่นผมมีตัวอื่นให้แลกนี่ไงผมแลกดวงตาเอ็นเดอร์มาเยอะละแล้วมึงไงผมขอหายแล้วก่อนมันเยอะจริงพี่คือเดี๋ยวนี้คือผมบอกเลยครับท่านผู้ชมมันเยอะมากมาลงกด19แล้ว19เหรอแรกเลยพี่มาแรกเลยผมได้หมดแล้วกดมาเพิ่ม19อันพี่เดี๋ยวแรกนี้ล็อตแรกล็อตนี้ล็อตสุดท้ายแล้วพี่ไปเลยไหมป่ะออกเลยน่าจะไม่ต้องอะไรละมันแรกได้อยู่นั่นน่ะมาลงกดพี่มีอีก4อ่ะไม่เป็นไรหรอกไม่เป็นไรหรอกช่างมันเถอะไม่พี่โดนดวงตาเอ็นเดอร์ผมนะเราต่อไปเราคือเราต้องเอาแท่งเบสมาแท่งเบสอยู่ตรงไหนวะพี่แท่งเบสอะแท่งเบสเอาไปเก็บทิ้งไว้ตรงไหนวะพี่เก็บมาได้พี่ห้องผมเว้ยท่านผู้ชมครับผมอยากจะบอกวันที่5นะครับผมแล้วรู้ว่ามันเกิดจากอะไรขึ้นพี่เบมวันที่5มันพ่อใช่ป่ะแล้ววันที่6อ่ะวันที่6มันคือนั่นใช่ป่ะวันที่6มันก็คือวันหลังวันพ่อแล้ววันที่7มันคือวันเสาร์มันเป็นวันหยุดก็คือวันศุกร์อ่ะวันที่6คือวันศุกร์ใช่ป่ะวันที่6มันคือวันศุกร์เว้ยแล้วห้องผมตอนเนี้ยมันทำห้องผมมี32คนพี่ห้องคลิปอ่ะใช่ตอนเนี้ยมันทำเวลากันเว้ยทำเวลากันตอนเนี้ยรู้ป่ะทำไปแล้วกี่คนตอนนี้ทำไปแล้ว18คนพรุ่งนี้ยกคาร์ดสุดมากอีกครึ่งนึงพี่รู้ป่ะใครเป็นคนเปิดใครเปิดครูประจำชั้นเฮ้ยเจอแล้วเจอไฟแล้วเคลียร์ท่านผู้ชมอะพี่เอามาดิเอานั่นมาดิเอาเอ็นดูตายเอ็นเดอร์มาดิหมดแล้วโอเคนี่ไปเอาแทงไปไม่เป็นไรไม่ได้แล้วเดี๋ยวเราเตรียมไปแล้วพี่เตรียมอาวุธให้พร้อมวันนี้เราจะได้ออกผจญภัยแล้วพี่เอ้ยธนูไว้พร้อมนะฮะทำหนึ่งดิเตรียมอะไรพร้อมก่อนดินะขอร้องนี่แหละเราทำการเตรียมอุปกรณ์ต่างๆให้พร้อมก่อนเนี่ยผมก่อนที่เราจะไป DN นะฮะเพราะว่าพาร์ทนี้ก็คือแบบไปหาประตูไงพาร์ทหน้าคือฆ่าเอ็นเดอร์ดราก้อนแล้วพาร์ทต่อไปก็คือเขาเรียกอะไรนะไปนั่นน่ะไปข้างในอ่ะเพราะว่าไอ้ไทม์ก็ไม่อยู่แล้วนะฮะผมก็แบบไม่ค่อยอยากจะนั่นน่ะไม่ค่อยอยากจะไปง่ายอ่ะง่ายๆเลยจะเปิดซีรีส์ใหม่ใช่ผมจะเปิดซีรีส์ใหม่ที่อยากปิดซีรีส์นี้จริงๆเพราะว่าผมเบื่อไอ้ไทม์เว้ยพูดใจจริงเลยอันนี้ผมไม่ได้พูดแบบด่ามันนะเดี๋ยวผมเบื่อมันจริงๆเว้ยมากไปเลยเหมือนแบบมีคนจองตัวเยอะผมนัด20:00อ่ะเนี่ย20:00มีผมกับพี่เฟรมอ่ะแล้วก็มีพี่เวฟนั่งโง่อยู่ข้างบนแล้วที่เหลือคือไอ้ไทม์หายไปเลยเว้ยตามไม่อยู่นั่นแหละผมเลยบอกว่าผมไม่ค่อยอยากจะตามตัวไอ้ไทม์เท่าไหร่ว่าแบบตามยากเว้ยแล้วไม่ได้ตามยากปกติคือแบบโคตรยากอ่ะเรียกยากไปไหนยิ่งกว่าดาราเกาหลีอีก
ต้องขนาดได้เลยวะพี่ไม่ดูมาดิมันตามยากขนาดไหนมาเคี้ยเราทำการสร้างคานูก่อนนะครับผมแล้ววันนี้นะครับวันนี้พาร์ทนี้จะยาวหน่อยนะครับผมว่าเราจะไปดีเอ็นด้วยนะฮะโอเค power 4พอ power 4 infinity ก็พอละไม่ต้องอะไรมาก power 5ไม่ต้องไม่จำเป็นนะผมเราใช้ดาบแรงเราใช้ดาบตุ๊บตับเก็ตที่ตีบวกที่ตีบวกที่ตีบวกอีนี่ power 4 infinity โอเคมาพี่พร้อมนั่งร้านนี่มันใช้อะไรบ้างฮะนั่งร้านเหรอเอามาทำไมอ่ะนายพี่จะเอาไปต่อขึ้นต่ออะไรอย่างงี้อ๋อนั่งร้านใช้นั่งร้านใช้อะไรใช้แยงมุมกับนั่นน่ะแยงมุมเออแยงมุมกับแบมบูผมเจอแยงมุมหลายอันเลยไหนอ่ะไม่เดี๋ยวผมทำเองพี่เอาไผ่มาให้ผมดิไผ่มาแล้วไอ้น้องจะมาโอเคฮะเดี๋ยวเราทำการไปสร้างนั่งร้านก่อนเนี่ยผมหลังจากที่ไอ้ชามได้ตายไปแล้วไอ้เจ้าทำไมเพื่อนเราตายอย่างงี้ตายหลายรอบมากนั่งร้านทำเงี้ยวพี่เขาเคยบอกไว้ว่าถึงผมจะมีแฟนอ่ะแต่ผมก็ยังเหมือนเดิมยังมาเหมือนเดิมอ้าวเฮ้ยไม่เหมือนที่คุยกันไว้นี่ว่าป่าพี่พร้อมยังไปลุยกดเลยผมหนึ่งผมหนึ่งผมหนึ่งต้องไปทางไหนแผงนี้ต้องไปแผงนี้เดี๋ยวต้องแต่งนะลูกเดี๋ยวต้องแต่งนะลูกลุ้นมากลุ้นว่ามันจะพังหรือเปล่าเรื่องไปดิพี่เราจะว่ายน้ำทำมะเขือเลยเรื่องไหนวะหาเรื่องก่อนหาเรื่องเรื่องหายไปไหนวะต้องเมื่อกี้เห็นเรื่องเลยนี่เรามาเอาเรือฟรีอย่างนี้ดีกว่าเรือฟรีบ้านทามเยอะแยะเลือกสรรชึบขึ้นมาก่อนนะฮะก็มีใครไม่เอ่ยมีเรือฟรีมีเอเดอร์เพิร์ลด้วยเร็วเนี่ยผมรอยบนเรือเนี่ยเร็วว้าวคุณแฟนบอลเรือมาได้เว้ยแบบนี้อย่างนี้นี่แกเดี๋ยววันนี้เนี่ยผมเราจะพาไปล่องทะเลกันนะท่านผู้ชมพี่เคยยินเพลงปะจะพาไปที่เกาะแคนดี้ไม่เคยในร้องให้ฟังดิแฟลปแจ็คไงแฟลปแจ็คอะไปที่ไหนกันดีล่ะจะพาไปที่เกาะแคนดี้โอ้โหนี่ร้องจำไม่ได้พี่ต้นไม้เลือกอมไปทะเลแล้วมันหนาวเรื่องเล่ามันจะเป็นจริงที่ไหนล่ะมันคือการพาจนพายก็ร้องไปเรือตรงนี้เยอะจังเลยวะเนี่ยเรือปังตรงนี้มันเรือปังเยอะโอ้ยบักเฉยตรงไปนี้เพราะนี่คือการผจญภัยมันคือการผจญภัยพี่การผจญภัยขั้นสุดท้ายของพวกเราแล้วใช่ผมบอกไปทางเนี้ยน่าจะตรงนี้ตรงยาวเลยพี่ตรงยาวไปสักประมาณ500บล็อกอะแล้วเราค่อยปลายอีกรอบนึงเดี๋ยวปะมายังปลายรอบมันอยู่ไหนเนี่ยนี่ไปทางเดิมพี่ไปทางเดิมพี่โอ้เฟลพี่เฟลแม่งกากเฮ้ยเดี๋ยวโอ้ยเอ็นด์พองเอ้ยว้าวคิปเปอร์ว้าวแถวนี้อันตรายเยอะมากท่านผู้ชมว้าวสเกลเปิดดิบอนเปิดดิหนึ่งผมวิ่งมาไกลมากว้าวเราวิ่งมาผมวิ่งไปไกลมากเลยพี่ผมวิ่งอยู่ผมไปไวไงผมว่าผมไม่ได้ไปไวนะเลยขึ้นยังไงเนี่ยข้ามภูเขาดีกว่าไหมไม่ต้องขึ้นหรอกขึ้นไงเนี่ยเอาพอดีขึ้นงี้เลยต่อบอกขึ้นมาโอ้โหสุดยอดอัจฉริยะบอกให้แล้วก็ต้องต่อนี่มันอัจฉริยะแท้แท้โอ้ไป let's go ไปว่ายน้ำคิดว่าตอนนี้เราอยู่พิกัดไหนละพิกัด800กับ 1,000 เนี่ยผมไม่รู้ว่ามันจะผมไม่รู้ว่าทาง DN จะไกลหรือเปล่านะฮะแต่ผมภาวนาให้มันไม่ไกลดูดิรอบนึงขอไปวิ่งไปบนต้นไม้ก่อนปีนบนต้นไม้ก่อนมันจะได้แบบมองเห็นง่ายปึ๊บมา let's go แพงเดิมพี่โอ้ยังไปอีกเหรอแน่ตรงยาวอ่ะโอ้ใครระเบิดแล้ววะขอร้องละเดินพี่เดินตกใจมันสปอนต่อหน้าตาน่าจะตรงยาวเลยพี่เฟรมตรงยาวตรงยาวจริงนะฮะเนี่ยผมว่าลองทะลุป่าเบอร์รี่ไปก่อนน่ะน่าจะเจออะไรที่มันนั่นน่ะดูดีกว่านี้โอ้โหพี่เรือวางเรือเรือมามั้ยมาดิป่ะวางเรือเนี่ยไปทางเดิมยาวมากนะผมว่าไปพิกัดแบบไกลๆอ่ะ 3,000 อะไรอย่างเงี้ยน่าจะไกลนี้มันหมดไม่น่านะว่า 3,000 น่ะมี 3,000 น่ะมีได้แต่ 3,000 จริงดูไกลมากนะเอาจริงอ่ะนี่ก่อนเลยก็ได้ก่อนเลยก็ได้ก่อนนี้ไม่น่าจะมีมีนั่งร้านตรงนี้ด้วยไหนอ่ะเราทำไว้หรือเปล่าเออเราทำไว้นี่ว่ะตอนเรามาปราสาทใต้ทะเลอ๋อเพราะแถวนี้มันแถวปราสาทใต้ทะเลดิใช่พอดีฮึบมาท่านผู้ชมอ่ะเราทำการไปหา DN กันนะครับผมชุบๆยาวไปเลยตอนนี้โหยจะเจอมั้ยดิเดียนเนี่ยเจอความว่างเปล่าข้างหน้าเนี่ยโอ้โหพี่ผมขึ้นเรือพี่นะผมไปทุบเรือเร็วมันอยู่ไหนอยู่รอบเกาะพี่ลองรอบเกาะมาพี่จะเห็นผมว่ายน้ำอยู่ตามหาเด็กลงไม่เป็นไรผมว่ายน้ำไปก็ได้ผมมีความเชื่อว่าว่ายน้ำไปได้เพราะอะไรฮะนี่มันคือการว่ายน้ำที่แบบว่าเรียกว่าไงดีนะไปน้ำแบบ4 คูณ100นะครับผม
นะวนรอบก่อนแล้วเนี่ยไม่เป็นไรพี่ใครเลยเดี๋ยวผมที่พี่หาพี่ก็ได้ชีวิตจะได้ดูง่ายขึ้นโอ้ยโอ้ยตกจมจมน้ำรอก่อนไปว่อนแล้วดูเรือว่อนเออไปที่เรือผมดิไปที่เรือผมดิบ๊าบไปที่เรือผมแว่นไปที่เรือผมไปที่เรือผมเออเรียวแป๊บนึงเดี๋ยวนึงเออเดี๋ยวเลยโอเคฮึบไป let's go ไปฝั่งตรงข้ามเกาะนะฮะสึกว่าแถวนี้จะไม่มีอะไรเลยนะครับท่านผู้ชมก่อนเล็กๆอ่ะสมบิทะเลแล้วก็ปลาโลมาไม่เข้าใจปลาโลมาจะว่ายตามลงมาทำเขื่ออะไรว่ายแบบว่างเว้นช้อนดูมันว่ายเร็วมากเหมือนว่างอ่ะมันไม่มีอะไรทำอ่ะเราไม่ติดสถานะว่ายเร็วบ้างหรอไม่มีมันต้องไปทำอะไรสักอย่างนึงก่อนอ่ะแต่ว่ามันต้องใช้เจ้าไอ้ที่เราหาเจอนั่นแหละจะติดสถานะว่ายน้ำแบบไร้กับปลาโลมาเราพันแล้วนะเรามาลองดูกันนะว่า 2,000 นี่ปลาไปเป็นไงพี่กลับเฮ้ยกลับยังไปได้เกาะนั้นเปล่าก้มหนึ่งนะไอ้ดูตายโอ้เฮ้ยเนี่ยเดี๋ยวมีแขกไม่ได้รับมีแขกไม่ได้รับเชิญมาตกลงไปแล้วโอ้เรือเจอเรือแล้วว๊าบเฮ้ยไปโอ้แขกไม่รับเชิญมาเฉยเลยจู่ๆก็มานั่งเรือกันพ่อโบนี่ออกไปแล้วนะแบบนี้วะเกาะนี่เหรอจะเกาะข้างหน้านี่แหละใช่ได้เด้อเยอะเดี๋ยวเฟือกลัวเกาะนี้ป่ะไม่พอจริงเราก็กดพิกัดเราก็ได้มั้งเกาะนี้เหรอใช่เหรอลองดูไปรอบเนี่ยพี่นี่เป็นเกาะนี่แหละที่นี่ผมคิดไว้โอ้ยคล้ายว่าเป็นเกาะนี้ที่ผมคิดไว้ก็คือคล้ายๆขาวๆเป็นเกาะนี้แน่ป่ะว่าไปทางนี้โอเคเดี๋ยวแถวนี้มันซอมบี้เยอะมากซอมบี้โอ้เยอะจัดพี่ซอมบี้เยอะจริงได้ไหมโอ้โหโว้อะไรนักหนาอะไรนักหนามึงมุมโอ้โอ้เยอะโคตรเยอะผู้ชมอะซอมบี้เยอะมากเลยครับผมยิ่งกว่าสงครามนี่แหละเราจะไปไหนก็มันต้องมีอุปสรรคไงโอ้โหเป็นการอุปสรรคอะไรเงี้ยนะนี่ตรงไปพี่ตรงไปเพราะว่ากันว่าอยู่ตรงแถวนี้อ้อกลับตรงนี้เดี๋ยววะทำไมอะว่าน่าจะเป็นเกาะตรงนี้แหละอ้าวอะไรของมึงวะมันเป็นอะไรของมันแล้วนึงนะเนี่ยมันต้องอยู่แถวนี้แหละเพราะว่ามันให้เรากลับมาเฮ้ยลงเลยพี่ลงเลยโอ้โหว่าแล้วในน้ำพี่เฟรมลงเลยทำหนึ่งซอมบี้ทะเลอย่าไปยุ่งมันปล่อยไปก่อนลงเลยพี่ลงเลยลงตามมานะโอ้ไม่ผมขุดลงมาแล้วพี่ขุดลงมาข้างล่างตามผมเลยขุดดิ่งเลยเดี๋ยวก็เจอเองอ่ะจริงๆมันจะเอ้ยเจอห้องสมุดด้วยป่ะห้องสมุดใช่ป่ะห้องสมุดมันมีแอปเปิลกับทองนะฮะไม่รู้ว่าทำไมเฮ้ยมาแล้วพี่เจอห้องนั้นอย่างห้องเปิดอ่ะเนี่ยมาห้องเลยที่เพิ่งเข้ามาเมื่อกี้เวลไอห้องสมุดวะห้องสมุดส่วนใหญ่จะมีหนังสือแอบฝังไว้อยู่นะครับผมหนังสือที่ดักไว้อยู่ในห้องสมุด efficiency knockback มีอะไรดีเลยปกติห้องสมุดมันจะมีแบบว่าหนังสือที่แอบไว้อยู่นะครับในห้องสมุดเพราะฉะนั้นหนังสือพวกนี้ก็จะดีนะครับผมจะเป็นอารมณ์แบบว่าให้ของดีๆกับเรามานะฮะก็บางทีก็ได้ของไม่ดีแล้วแต่ดวงอะนะเอาจริงทุกอย่างก็แล้วแต่ดวงหมดแหละมาผมของไม่ดีลองไปทางไหนวะเฮ้ทางนี้ป่ะพี่อยู่ไหนเนี่ยอยู่ข้างล่างอยู่ข้างล่างเหรอใช่นี่ป่ะไม่ใช่พี่ผมเจอแล้วผมเจอแล้วเจออะไรเจอนี่ไงเจอตรงเนี้ยมีแถมไหมนี่ไงฮึบโอ้ผมตีพวกเซลฟี่อยู่โอเคเรียบร้อยพี่มาแหมพี่อยู่ในคุกฮะไปอยู่ในคุกมึงมานี่โอเคดีไปดิโอเคเนี่ยดูดิไม่มีแถมเลยนี่ว่าเออบอกแล้วว่าให้เตรียมมาเยอะโอเคนะผมก็สำหรับคลิปนี้นะครับขอบคุณทุกท่านมากเลยนะครับผมเจอกันใหม่ในคลิปหน้านะครับเจอโคตรนานโอเคก็เตรียมจบใกล้จบแล้วนะซีรีส์นี้ก็ฝากทุกคนกดไลค์คลิปนี้คนละ1 ไลค์ด้วยนะฮะวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับไปแล้วบายวู้